ษณาค่ะกับช่วง Exclusive Interview with MotoGP Riders Presented by Sport Authority of Thailand ค่ะเป็นช่วงที่แบบพิเศษมากๆเลยนะคะแฟนๆชาวไทยห้ามพลาดเลยเพราะว่าแอนอยู่กับนักแข่งนะคะไทยแท้ๆเลยน้องก้องสมเกียรติจันทราค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจะเห็นว่าน้องก้องทำสีผมตลอดพี่อยากรู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะคือวันนั้นผมดูนักบอลคนหนึ่งครับน่าจะเป็นทีมอยู่ในบุรีรัมย์ด้วยครับแล้วเขาทำสีผมสีเป็นสีขาวครับแล้วก็พอผมเห็นเขาทำแล้วก็แบบอยากลองทำดูบ้างพอเราได้ลองทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากับเรานะเราชอบ สีผมแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยทำมาตลอดเลยน้องก้องได้แบบแนะนำใครๆให้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยบ้างไหมคะก็จะมีแนะนำทีมช่างครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่แข่งไทย GP เสร็จครับเขาก็จะอยู่เที่ยวกันต่อที่บุรีรัมย์หรือไม่ก็ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำไปแบบไหนอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้น้องก้องอ่ะเชิญแฟนๆชาวไทยเนี่ยมาเชียร์มาซัพพอร์ตน้องก้องที่สนามช้างหน่อยค่ะก็ในวันที่2ตุลานะครับที่ประเทศไทยที่สนามช้างบุรีรัมย์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งที่ไทยก็เป็นเวลา2ปีครับเพราะว่าในช่วงโควิดด้วยแล้วก็เราได้กลับไปแข่งที่ประเทศไทยบ้านเราอีกครั้งก็คือในปีนี้ครับในปี2022ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับในปีนี้ทางสนามช้างบุรีรัมย์ก็ได้จัดมีสแตนสมเกียรติจันทราขึ้นมาก็ต้องขอบคุณสนามช้างบุรีรัมย์มากครับจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้ครับเพื่อนำเพลงชาติไทยไปฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยที่ประเทศไทยบ้านเราให้ได้ครับอยากให้พี่น้องแฟนๆชาวไทยนะครับก็มาเป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะๆนะครับแอนยังมีของที่ระลึกมาฝากน้องก้องด้วยนะคะนี่อะไรเอ่ยกางเกงมวยไทยขอบคุณมากๆครับนี่นะคะมีชื่อน้องก้องติดอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นโลโก้ของไทย GP ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับสมเกียรติจันทราค่ะแอนอยู่กับนักแข่งโมโต2สายเลือดไทยนะคะคนไทยก็คือน้องเคมินคูโบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นปีแรกเลยนะคะในฐานะนักแข่งโมโต2กับการชิงแชมป์ระดับโลกเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับยามาฮ่ามอเตอร์คอมพานีแล้วก็ VR 46มาสเตอร์แชมป์นะครับที่มอบโอกาสดีๆนะครับให้ตัวผมนะครับที่เป็นหนึ่งในนักแข่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันในรายการ World Championship กลางปีนะครับครับก็แน่นอนครับมันสำหรับซีซั่นแรกมันก็มาพร้อมกับความกดดันพอสมควรครับแต่อย่างนึงก็คือเราดีใจแล้วก็เราภูมิใจที่สามารถมาไต่เต้ามาจนถึงในระดับ World Cup ได้ครับรู้สึกยังไงที่จะได้ไปแข่งในบ้านเกิดต่อหน้าแฟนๆชาวไทยเลยแล้วก็ตั้งเป้าหมายยังไงครับก็สำหรับสนามช้างตัวผมก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับตั้งใจว่าจะสามารถเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์สำหรับเราในการกลับไปแข่งขันในระดับโลกได้ในครั้งนี้ครับก็แน่นอนครับตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้เจอกับแฟนๆชาวไทยนะครับที่สนามช้างบ้านเรานะบุรีรัมย์บ้านเราก็อย่าลืมนะครับมาชิมร่วมเชียร์นะครับนักแข่งไทยนะครับในรายการ MotoGP นะครับแน่นอนครับมีทั้งความสนุกความเร้าใจความมันแน่นอนครับแล้วก็ในฐานะนักแข่งไทยก็จะทำให้เต็มที่ครับโอเคแล้วนี่ก็คือมวยกางเกงมวยไทยนะคะนี่เป็นของฝากจากสนามช้างบุรีรัมย์นะคะเอามาให้น้องโอ้มีชื่อด้วยครับมีชื่อด้วยค่ะนี่เคมินกางเกงตัวแรกเลยครับขอบคุณครับครับค่ะเย้ See you at Chang International Circuit ครับอย่าลืมไปเจอกันที่งานนะครับ OR Thailand Grand Prix แล้วเจอกัน